ับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาการตลาดค่ะเพื่อนๆคะมาต้อยสงสัยมากเลยค่ะว่าการสร้างแบรนด์โดยการวางตำแหน่งในใจผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงอะไรมันคือกลยุทธ์อะไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์ณัฐมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับหัวข้อทางการตลาดของเราในวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จโดยการทำ market positioning ที่ถูกต้องครับการทำ market positioning คือการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในใจของลูกค้าให้สร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของเรากับแบรนด์ของคู่แข่งครับโดยการทำ positioning นี้เราอาจจะทำได้โดยการเน้นที่คุณลักษณะหรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างเช่น Volvo อาจจะเน้นเรื่องความปลอดภัยหรือ positioning เทคนิคอื่นอาจจะใช้ในเรื่องของคุณภาพและราคาเราอาจจะบอกลูกค้าว่าราคาของเราเท่ากับคู่แข่งแต่มีคุณภาพที่สูงกว่านะหรือแม้กระทั่งเราอาจจะอ้างอิงถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ได้ครับอย่างเช่น Max Factor บอกว่าตัวเองเป็นเมคอัพหรืออุปกรณ์เมคอัพที่เมคอัพอาร์ติสต์ใช้ตัวสุดท้ายนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกถึงเรื่องคุณภาพหรืออะไรทั้งสิ้นเลยแต่ลูกค้าก็จะรู้ได้เองว่าคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเพราะเป็นสินค้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือเมคอัพอาร์ติสต์เป็นผู้เลือกใช้ครับโดยหลักๆแล้วการทำ positioning ให้ถูกต้องหรือทำให้ดีนั้นจะต้องคำนึงถึง3สิ่งด้วยกันครับอันที่1คือจะต้องแตกต่างจากคู่แข่งอันที่2จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นคุณค่าและอันที่3จะต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้จริงๆครับมาต่อยเข้าใจแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ